เราพามาดู Mitsubishi Titan Athlete กันนะครับเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นตัวท็อปเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเป็นตัว4ประตูแล้วก็มี5ที่นั่งนะครับเป็นรถกระบะที่ต้องบอกว่ามีความสวยงามมีความแปลกใหม่เพราะว่าเขาเพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้รถยังไม่ถึงมือใครเลยนะครับเรามารีวิวก่อนที่จะรถจะออกสู่ตลาดจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีความสวยงามแล้วก็มีความแปลกใหม่มีความสวยงามมีความเป็นสมรรถนะที่ครบถ้วนของรถขับเคลื่อน4ล้อจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับเจ้า Mitsubishi กระบะ Titan ตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ต้องบอกว่าออกมาใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรถกระบะที่ต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อเดียวเจ้าเดียวในประเทศไทยที่เวลาออกมาเนี่ยหลายๆเจ้าเขาเนี่ยจะออกมาครบทุกรุ่นทุกแบบทุกเวอร์ชั่นเลยในขณะที่เจ้าตัวนี้นะครับสำหรับเจ้า Titan นะครับเป็นการออกมาตัวไหนเซตก่อนออกมาก่อนฉะนั้นก่อนหน้านี้เราจะได้ขับตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วก็ตอนนี้มาขับเคลื่อนตัว4ล้อซึ่งจะมีให้ทดสอบทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อตัวเตี้ยขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อแบบชุดครบแบบเกียร์อัตโนมัติแล้วก็มีระบบเกียร์ฝากที่ช่วยให้เราสามารถขับฝ่าในเรื่องของอุปสรรคต่างๆนานาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าอุปสรรคต่างๆของเจ้าเส้นทางที่ Mitsubishi Titan เนี่ยนะครับฝ่าไปนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้โหมดอะไรในการขับเคลื่อนบ้างนะครับ Mitsubishi Motor เปิดตัวเจ้า All New Mitsubishi Titan Athlete มาเป็นตัว Top of the Top ใช้เครื่องยนต์ Hyper Power X2 อันทรงพลังด้วยพละกำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิดมหาศาล470นิวตันเมตร All New Mitsubishi Titan Athleteถือว่าเป็นท็อปออฟเดอะท็อปจริงๆอย่างไรก็ตามทั้งเรื่องของเครื่องยนต์ความปลอดภัยความสะดวกสบายและความสวยงามทั้งด้านนอกและภายในแล้ว Mitsubishi Titan Athlete ก็ยังมีสมรรถนะแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายในด้านเทคโนโลยีอย่าง Mitsubishi Connect ที่ใช้งานง่ายดายใช้มือถือร่วมกับสมาร์ทคีย์ในการตรวจสอบสถานะของรถในการสั่งการของตัวรถบริการช่วยเหลือบนท้องถนนการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุการช่วยเหลือเมื่อรถถูกโจรกรรมตลอดจนอุ่นใจตลอดการเดินทางด้วยระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS ผ่าน e-call ในส่วนของระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีรอบคันของเจ้า Titan Athlete ต้องบอกว่าเป็น Diamond Sense ที่มีระบบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติอัญชันฉลาดระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วFCM ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา BSW พร้อมระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน LCA ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยจอดจากช่องจอด RCTA ระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติ AHB กล้องมองภาพรอบคัน MAM ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดเป็นความปลอดภัยรอบคันสามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ของตัวรถและสภาพแวดล้อมด้วยเซ็นเซอร์และเรดาร์ที่ควบคุมด้วยระบบ AI รอบคันเพื่อความปลอดภัยแบบ360องศาทั้งยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆที่ช่วยให้ง่ายต่อการควบคุมรถไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบเสริมแรงเบรก BAระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ASC ระบบป้องกันการลื่นถลาย TCL ระบบ Limited Slip ที่เฟืองท้ายแบบควบคุมด้วยเบรก LSD เสริมด้วยถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ตำแหน่งก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1ล้าน3แสนบาทนะครับเป็นราคาที่ไม่สูงเลยนะครับเมื่อเทียบกับสมรรถนะของเขาในการขับเคลื่อนฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาไปนะครับแล้วก็ความสวยงามของผมนี่ชอบทั้งภายนอกและภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นๆกันนะครับเพราะว่าเรามีอีกมากมายสำหรับไททันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ผมมานำเสนอก่อนเพราะว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็มีสมรรถนะแล้วก็มีชุดแต่งที่ครบถ้วนจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ